กระติบเล่านาทีสุดช็อกแมลงสาบบินเข้าปากนับ10ตัวค่ะโอ้โหต้องบอกว่าเจ้าตัวเองนั้นนะคะก็โดนฝูงแมลงสาบนับพันนับหมื่นตัวบินจู่โจมจนทำให้ทุกวันนี้เธอเลิกกลัวแมลงสาบไปแล้วแหละค่ะกระติบเผยว่าเธอเป็นเด็กหาดใหญ่ค่ะซึ่งช่วงนี้เนี่ยน้ำท่วมใหญ่ทำแมลงสาบหนีขึ้นมาตามท่อขณะนั้นเนี่ยน้ำหนักท่วมเกิดทำให้ไฟดับเลยปิดเปิดพวกไฟฉายกำลังจะเข้าไปห้องน้ำนะห้องน้ำบ้านตึกแถวก็จะอยู่ใกล้บันไดขณะที่เธอกำลังเดินไปห้องน้ำเธอเล่าให้ฟังนะคะว่าคือกระส่องไฟไม่คิดว่าเอ๊ะปกติในห้องน้ำเราจะเป็นสีขาวแต่ทำไมเหมือนสีแดงแต่ก็มองไม่ค่อยชัดเพราะว่าแบบว่าไม่ได้สาดไฟไปก็เปิดประตูด้วยแรงกระแทกประตูด้วยความที่ห้องน้ำมันเล็กเหมือนมันไปสั่นแบบสะเทือนกำแพงห้องน้ำและมีแมลงสาบเป็นพันๆหมื่นๆตัวเลยเยอะกระทั่งที่ว่าผนังเนี่ยเป็นสีแดงเลยทำให้เธอบอกว่าตัวเองเนี่ยขณะนั้นขังตัวเองไว้กับแมลงสาบเลยนะต้องเท้าความก่อนว่าตนเป็นคนเกลียดแมลงสาบมากแล้วก็พยายามปีนขึ้นที่สูงที่สุดกรีดนี่จุดแรงพ่อกับแม่เอามันออกไปแต่พอปิดประตูปุ๊บเนี่ยแมลงสาบมันบินพร้อมกับเหมือนกับว่าอยู่ในตู้ชิงโชคเหมือนอยู่ในรายการเกมโชว์เลยมันก็บินพร้อมกันจนมองไม่เห็นทางทำให้ตนเนี่ยกรีดแรงยิ่งแมลงสาบยิ่งกรีดแมลงสาบมันก็ยิ่งเข้ามาหาแมลงสาบบินเข้าไปในปากแบบว่าเข้ามาโดนหน้าจังหวะนั้นไม่ได้นับได้ซ้ำว่าเข้ามากี่ตัวตายพยายามตั้งสติแม่ต้องบอกว่าโหเหตุการณ์นี้เธอก็บอกว่าทำให้เธอไม่ค่อยกลัวแมลงสาบไปเลยค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ